ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าตอนนี้คุณครูนะครับอาชีพที่สำคัญที่ปลูกฝังเกี่ยวกับเรื่องการอ่านการเรียนความรู้ประสบการณ์อะไรก็แล้วแต่ในประเทศไทยนี่นะฮะครูไทยเป็นหนี้รวมกันทั่วประเทศ 1.4 ล้านล้านบาทคิดเป็น 7% ของขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยร่วมคุยกับบัญชาโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตเขาเรียกว่าที่สุดแห่งหนี้เห็นตัวเลขแล้วนี่ก็เหนื่อยใจจริงๆนะแล้วผมเองพยายามถามคนรู้จักหรือว่าคนที่ใกล้ชิดว่าทำไมนี่เป็นอาชีพหนึ่งหรือเปล่าที่ว่าทำไมถึงได้มีมูลค่านี่สะสมเยอะขนาดนี้ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าตอนนี้คุณครูนะครับอาชีพที่สำคัญที่ปลูกฝังเกี่ยวกับเรื่องการอ่านการเรียนความรู้ประสบการณ์อะไรก็แล้วแต่ในประเทศไทยนี่นะฮะครูไทยเป็นหนี้รวมกันทั่วประเทศ 1.4 ล้านล้านบาทคิดเป็น 7% ของขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยกับจำนวนครูที่เป็นหนี้ทั้งหมดกว่า 900,000 คนนะเรื่องนี้ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรัชดาธนาธิเรศเป็นผู้แถลงเรื่องนี้เองเกี่ยวกับเรื่องของภาวะหนี้ครูจำนวนของคนเป็นหนี้โดยเฉพาะอาชีพครูแล้วก็มูลค่าหนี้ที่ตอนนี้คุณครูสะสมอยู่ในประเทศไทยนะครับบอกว่าตอนนี้หนี้สินของครูเนี่ยนะฮะพบว่ามีครูอยู่ในประเทศไทยกว่า 900,000 คนทั่วประเทศตีซะว่าก็ประมาณ 80% และ 900,000 คนเนี่ยนะฮะหรือ 80% เนี่ยมีมูลค่าหนี้ของครู 900,000 คนเนี่ยสะสมกันทั้งหมด 1.4 ล้านล้านบาทคำว่า 1.4 ล้านล้านบาทเนี่ยเยอะนะท่านผู้ชมครับต้องหาตัวเทียบแล้วก็ไปเทียบกับอะไรครับปกติถ้าจะเทียบได้เห็นชัดเนี่ยแล้วมันไปกระทบหรือมันไปเห็นความเปราะบางหรือว่าความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจต้องเทียบกับ GDP ประเทศ GDP ของประเทศไทยปัจจุบันนะครับประมาณ 18.7 ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นถ้าหนี้คุณครูทั้งหมด 900,000 คนทั่วประเทศตอนนี้สะสมอยู่ที่ 1.4 ล้านล้านบาทนั่นก็คือคิดเป็น 7% ของ GDP ประเทศไทยไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะครับนี่ถ้าอีกนิดหน่อยนี่นะฮะเลย 1.5 ล้านล้านบาทแน่เลยนะฮะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้มีการเปิดเผยทั้งตัวเลขทั้งจำนวนครูที่เป็นหนี้นะฮะเขาบอกนี่ว่าภาพรวมเนี่ยนะครับก็แก้ไขปัญหาหนี้สินครูไปแล้วหลายส่วนนี่ขนาดแก้หลายส่วนแล้วนะครับก็ประกอบด้วยอะไรบ้างลดดอกเบี้ยเงินกู้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะลดดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยเขาบอกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครู70แห่งเนี่ยลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงเฉลี่ย 0.3% ก็ปรากฏว่าลูกหนี้ในที่นี้ก็คือครูนั่นแหละครับได้รับประโยชน์ไป 400,000 รายนะหนี้สินของครูก็ลดลงไปถึง 2,200 ล้านบาทวิธีแก้ตัวที่2ของเขาเนี่ยก็คือไปปรับโครงสร้างหนี้นะครับก็เอารวมหนี้มาไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนะครับหรือว่าสถาบันการเงินที่ดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำกว่าพอให้ดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำกว่าปั๊บครูก็จะมียอดชำระต่อเดือนน้อยลงถูกไหมฮะคือต้นทุนภาระหรือค่าส่งงวดต่อเดือนมันก็จะลดต่ำลงนะฮะและเหลือเดือนหนึ่งก็ชำระไม่ต่ำกว่า 30% ส่วนวิธีแก้หนี้ข้อที่3เนี่ยครับก็คือไปหักเงินสวัสดิการชาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาเรียกว่าเป็นสพค.นะครับในกลุ่มแรก 70% ของเงินเดือนถามว่าการหักตรงนี้ 70% เงินเดือนเอาไปทำอะไรเอาไปเป็นหลักประกันเงินกู้ได้นะครับซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่ 360,000 รายที่ใช้วิธีหักสวัสดิการชาปนกิจสงเคราะห์เพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาเอาไปเป็นหลักประกันถูกไหมครับแล้วก็ส่งผลให้ครูเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อไปเป็นการทำประกันลดค่าใช้จ่ายตรงนี้อีก 2,300 ล้านบาทนี่คือวิธีแก้หนี้ครูตามที่โฆษกรัฐบาลเขาได้พูดกันออกมานะครับแต่พอมาถึงตรงนี้ก็ถามท่านผู้ชมต่อเลยครับว่า ท่านผู้ชมถามท่านผู้ชมเลยนะครับว่าอาชีพครูเนี่ยนะฮะเป็นอาชีพที่มีหนี้สะสมเนี่ยนะครับมากที่สุดใช่หรือไม่ใช่ถามท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมคิดว่าอาชีพครูโดยเฉพาะเป็นคุณครูในประเทศไทยเป็นอาชีพที่มีหนี้สะสมมากที่สุดใช่หรือไม่ใช่ส่งเข้ามาครับใครบอกว่าใช่ก็ส่งใช่ท่านบอกว่าไม่ใช่ก็ส่งไม่ใช่มานะครับทีนี้วิธีการแก้เรื่องของการปรับโครงสร้างนี้อันนี้เป็นเรื่องคลาสสิกไม่ว่าจะเป็นองค์กรส่วนตัวหนี้บัตรเครดิตบัตรรถยนต์สารพัดสารเพถ้าไม่ถึงจุดหนึ่งจริงๆคือการปรับโครงสร้างนี้มันต้องเกิดขึ้นแล้วแต่ว่ามูลค่านี้จะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรและวิธีการปรับโครงสร้างนี้ในแต่ละองค์กรก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับการตั้งเนี่ยโอ้โหปัญหาหนี้ครูผ่านสถานีแก้หนี้นะฮะ588แห่งทั่วประเทศปรากฏว่าก็มีครูไปลงทะเบียนแล้ว 40,000 กว่าคนมูลหนี้ของ 40,000 กว่าคนที่จะแก้ปัญหาตามสถานีหนี้นี่นะครับ588แห่งมีทั้งหมด 58,000 ล้านบาทก็บอกว่าตอนนี้ลงทะเบียน 40,000 แก้ปัญหาหนี้ครูไปแล้ว 11,090 คนส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไปว่ากันที่งานมหากรรมไก่เกลี่ยปิดเทอมเรื่องหนี้มีทางออกนะครับการแก้ไขเรื่องหนี้ก็อย่างที่ผมถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่ครับว่าตกลงแล้วอาชีพครูในเมืองไทยนี่เป็นอาชีพที่มีหนี้สะสมมากที่สุดใช่หรือไม่ใช่ส่งเข้ามาดูนะครับกลับมาเหมือนเดิมครับว่าที่สุดเนี่ย
การที่จะก่อร่างสร้างหนี้ขึ้นมามากกว่าก่อร่างสร้างตัวนี่นะครับก็จะเป็นเรื่องของ1สไตล์การใช้ชีวิตดูรูปแบบการใช้ชีวิต2วินัยในการออมเงิน3วินัยในการรับผิดชอบต่อหนี้ที่เกิดขึ้น4สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการมองหาช่องทางในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนซึ่งผลตอบแทนมีหลากหลายรูปแบบเช่นเงินปันผลหรือถ้าถนัดเก่งหน่อยก็คือเป็นนักลงทุนในการซื้อมาขายไปและก็ทำแคปิตอลเกนจากการลงทุนในตลาดหุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่3วิธีการซื้อกองทุนครูเขาพอมีเวลาว่างพอหรือเปล่าหรือครูเขาพอมีความเข้าใจพอหรือเปล่ากับกลไกเคลื่อนไหวของตลาดทุนโดยการลงทุนผ่านกองทุนอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดดูเหมือนว่าอะไรที่จะคู่กับคุณครูมานานแสนนานก็คือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเงินกู้แหล่งสุดท้ายแล้วก็มีต้นทุนที่ถูกจริงๆนะครับอย่าลืมนะครับว่าเรียกว่า mindset หรือวิธีคิดหรือทัศนคติที่มีต่อแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำก็เลยจะเกิดพฤติกรรมที่เรียกกันว่ากู้ต่อไปกู้ต่อไปกู้ต่อไปเพราะถ้ามันเทียบกับเงินดอกเบี้ยต้นทุนจากสถาบันการเงินประเภทอื่นแล้วอันนั้นสูงกว่าถูกไหมครับแต่การกู้ต่อไปเกิดการสะสมแล้วเมื่อเกิดการสะสมกับ 3-4 ปัจจัยที่พูดมาเมื่อสักครู่ถ้าว่าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปเนี่ยมันก็กลับกลายไปเป็นเรื่องของอะไรครับหนี้สินสะสมเกิดขึ้นจนกระทั่งนำมาสู่ตัวเลขที่พอเจองี้แล้วใจหายนะฮะว่าตอนนี้ครู 900,000 คนทั้งประเทศไทยเนี่ยหรือ 80% เนี่ยมีมูลค่าหนี้สะสมถึง 1.4 ล้านล้านบาทคิดเป็น 7% ของขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยที่ 18.7 ล้านล้านบาทโอ้โหผมว่าถ้าถอยตัวเลขนี้กลับไปไม่น่าจะเคยสูงขนาดนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับยังไม่ยืนยันแต่ด้วยความที่อย่างนี้ก็คงจะต้องสนับสนุนกันแหละครับว่าให้มีแรงสนับสนุนในการแก้หนี้ให้กับอาชีพครูซึ่งเป็นอาชีพสำคัญนะฮะโอ้ไม่งั้นเหนื่อยมากเลยนะครับสอนไปสอนไปแต่ว่าแบกหนี้หลังแอนและนั่นก็กลายเป็นว่าอาชีพครูเป็นอาชีพหลักแถมต้องเป็นอาชีพเสริมสองสามอย่างหลังจากเลิกสอนแล้วมันจะกลายเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับสมาธิการทำงานคุณภาพการเตรียมการสอนของครูซึ่งขณะที่มีตัวคำว่านี่นั้นแบกไว้อยู่เนี่ยนะครับดังนั้นจึงไม่แปลกนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพครูซึ่งอาจจะเป็นครูประจำครูพิเศษครูสอนหนังสือครูเฉพาะทางนะฮะหรือครูประจำโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมักจะต้องมีอาชีพเสริมตามกันมาส่วนจะเสริม1เสริม2เสริม3เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพและความขยันและที่สำคัญคือต้นทุนภาระทางการเงินของครูที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ถือว่าสูงทีเดียวนะครับงั้นถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่ครับว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีหนี้สะสมมากที่สุดใช่หรือไม่ใช่ส่งเข้ามานะครับ